ัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปชมการพัฒนาไปสู่กองทัพที่ทันสมัยด้านอากาศยานไร้คนขับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะก็ต้องเรียนครับว่าหลักสูตรนักบินรับรองอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตาแบบปีกหมุนหรือ RVC Multi Rotor นั้นก็ใช้เวลาเรียนไม่นานครับเพียงแค่2สัปดาห์แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็รู้สึกประทับใจในเรื่องทั้งสถานที่การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็มีห้องซิมูเลเตอร์จอขนาดใหญ่เท่าของจริงนะเหมือนกับเราได้ไปทำการฝึกในพื้นที่จริงๆเลยนะครับรวมทั้งครูผู้สอนก็ได้ทุ่มเทเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนเป็นอย่างดีทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความปลอดภัยในการบินที่ได้มาตรฐานสากลเหมือนอย่างที่ ICAO กำหนดซึ่งเป็นหลักการสากลว่ามันจะต้องเป็น same standard same sky no one left behind นะอันนี้ถือว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเป็นมาตรฐานแล้วก็สามารถไปใช้ห้วงอากาศไม่ว่าที่ใดในโลกก็สามารถใช้อากาศยานไร้คนขับได้เป็นอย่างดีอันนี้คือความมุ่งหมายสำคัญที่เราได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตาครับขอบคุณคลิปจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะสำหรับคลิปต่อไปก็จะนำอาวุธชนิดไหนมาให้ชมกันฝากติดตามชมด้วยนะคะ